วันนี้เตรียมชุดและเปิดไฟใส่หมวกพุ่งทะยานไปกับจักรยานยนต์ทรายอัมในมนต์เสน่ห์คลาสสิกบายที่น่าหลงใหลไปกับชายหนุ่มที่ฝันจะครอบครองมันมานานจนณวันนี้เป็นผลสำเร็จถึงขนาดเป็นตัวแทนจำหน่ายและมีศูนย์รถแบรนด์ในนามบริดบายรังสิตเป็นของตนเองมาร่วมติดตามทุกย่างก้าวกับเรื่องราวของเขาคนนี้โออัตนัยบุญอนันต์วงศ์ได้ใน Who I Amครับสวัสดีครับผมชื่อโอนะครับอัตนัยบุญอนันต์วงศ์นะครับผมจบรามมานะครับผมมนุษยศาสตร์สื่อสารมวลชนครับก็จบมาสักพักนะครับแล้วก็มาทำงานทำโรงงานรองเท้านะครับผลิตภัณฑ์เป็นรองเท้าครับผมก็เริ่มทำมาสักประมาณ10ปีที่แล้วครับวันนี้โรงงานรองเท้านะครับผมก็วันนี้เข้าที่โรงงานเข้าออฟฟิศก่อนนะครับผมจะดูโดยรวมเกือบทั้งหมดนะครับเหมือนผู้จัดการทั้งหมดเลยดูแลทุกส่วนก็จะมีหัวหน้าฝ่ายต่างๆรองจากผมลงไปก็จะมีสั่งงานในแผนกต่างๆลงไปครับด้วยสมัยก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้ผมไปเป็นลูกน้องอากูของผมนะครับตั้งแต่สมัยเรียนแล้วคือตอนนั้นด้วยพิเศษเศรษฐกิจนะครับปีช่วงปี40ผมก็เลยเลือกที่จะไปเรียนโรงเรียนที่รามนะครับแล้วก็เลยเข้ามาช่วยอากูทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางโรงงานรองเท้ามานะครับทำได้สักประมาณ5ปีพอดีถึงจุดหนึ่งแล้วคุณแม่ผมก็มีทุนบ้างก็เลยชวนผมมาทำโรงงานรองเท้ากันนะครับคุณแม่ก็สร้างเวทีให้มีที่ทางส่วนหนึ่งแล้วก็ผมก็เริ่มกับพี่ชายกับคุณแม่นะครับเดี๋ยวเราไปชมโรงงานกันครับตอนนี้จะเข้ามาในโรงฉีดนะครับเป็นขั้นตอนแรกของการผลิตนะครับจริงๆผมก็ทำเกือบทุกอย่างนะครับเราเป็นอุตสาหกรรมไม่ได้ใหญ่มากก็พยายามจะดูแลด้วยตัวเองจะพยายามควบคุมการผลิตด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับตอนเริ่มต้นผมมาทำเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากพอสมควรนะครับด้วยงบการลงทุนที่น้อยนะครับการเงินลงทุนจำกัดก็เลยเอาเครื่องเก่าๆมาทำนะครับทีนี้เครื่องเก่ามันก็มีเสียหายพนักงานผมก็ยังไม่เป็นโดยรวมแล้วผมก็ต้องทำเองเกือบทั้งหมดนะครับคือทำเองเนี่ยมันก็ต้องคอยเฝ้าทุกขั้นตอนการทำงานผมถึงบอกว่าขั้นตอนการทำงานทุกอย่างผมจะรู้หมดนะครับเพราะผมเป็นคนสอนคนงานอีกทีนึงครับช่วงแรกๆก็จะลำบากมีทำเองเกือบทั้งหมดนะครับมีการทำสีกลิ่นสีอะไรเงี้ยมึนๆบ้างอะไรบ้างนะครับครับผมฝั่งนี้จะเป็นรองเท้าแตะนะครับเป็นรองเท้าแตะที่ผลิตจากวัสดุที่เรียกว่า EVA นะครับ EVA ก็คือโฟมนะครับใช้ลักษณะการฉีดนี้เขาเรียกว่าไฟลอนขั้นตอนแรกเขาก็จะเรียกว่าการฉีดนะครับการฉีด EVA นะครับมันก็ใช้อุณหภูมิสูงพอสมควรพอรองเท้ามันถึงเวลามันก็จะเปิดโมออกมานะครับแล้วพอรองเท้ามันเปิดโมออกมารองเท้ามันสุกแล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับเข้ามาดูไว้ใกล้ได้ครับนะครับเดี๋ยวตู้ต่อไปกำลังจะเปิดนะครับแล้วก็จะมีการวัดรองเท้านะครับให้ได้ขนาดให้ได้ไซส์นะครับโดยส่วนมากเนี่ยแบบโมเนี่ยผมจะเป็นคนออกเองนะครับคือในแบบเนี่ยมันก็จะหลากหลายแตกต่างกันไปโดยเอาการประดับของรองเท้านะครับมีการเอาปูหน้าผ้าเขาเรียกว่าหน้าผ้าเต้อย่างเงี้ยครับก็จะเปลี่ยนไปได้หลากหลายแนวหลากหลายสไตล์ครับรองเท้าผมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นรองเท้าทำเป็นรองเท้าแตะนะครับเป็นรองเท้าแตะ
หูคีบรองเท้าแตะสวมส่วนมากจะเป็นรองเท้าแตะทั้งหมดแล้วก็จะซื้อลายเส้นผมจะถนัดการซื้อลายเส้นลิขสิทธิ์การ์ตูนมาลงรองเท้าส่วนมากก็จะเป็นรองเท้าเด็กนะครับแล้วก็เป็นรับทำเป็น OEM ให้กับลูกค้าที่มาสั่งทำอีกทีนึงเป็นลายการ์ตูนเป็นลายอะไรอย่างเงี้ยครับรับทำด้วยนะครับเป็นแบรนด์ผมเองด้วยครับถ้าเกิดออกมาจากทางนี้แล้วเราก็จะเกิดเวลาเราจะประกอบเราก็ต้องเช็ดน้ำยานะครับเช็ดน้ำยาผ่านน้ำแสง UV ครับรองเท้าที่ได้จากการน้ำยาผ่านน้ำแสง UV แล้วนะครับก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทากาประกอบเต้หลังจากนั้นก็จะเป็นไปขั้นตอนการประกอบนะครับขั้นตอนการประกอบการเช็คก่อนแล้วก็มาประกอบก็จะได้เป็นรองเท้าครบสมบูรณ์นะครับมีใส่ลายเข้าไปได้นะครับลูกค้าผมก็ได้หยิบปั๊วเก่าของอากูผมเขาพาไปแนะนำก็ได้ลูกค้าเก่าๆของทางอากูแล้วก็คือแทบจะญาติผมเนี่ยจะเป็นโรงงานรองเท้าเกือบทั้งหมดครับคือตอนแรกๆผมมาผมก็ท้อนะคือรองเท้ารุ่นแรกๆออกไปก็ไม่ค่อยได้รับการตอบรับกับลูกค้าเท่าที่ควรด้วยประสบการณ์ในการทำงานของเราหูรองเท้าเบี้ยวบ้างไซส์รองเท้าไม่ได้มาตรฐานบ้างนะครับมันก็ทำให้เราเรียนรู้เป็นประสบการณ์ของเราไปเรื่อยๆนะครับว่ามีปัญหาเราก็ค่อยๆแก้ไขนะครับประสบการณ์จะสอนเราไปเองนะครับการทำรองเท้าทีแรกเนี่ยผมคิดถึงตอนที่ผมมาทำรองเท้ามีวันนึงผมไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วผมเดินออกไปข้างนอกผมรู้สึกว่าการที่ไม่มีรองเท้าเนี่ยเราเหยียบหินเหยียบอะไรที่มันเจ็บพอสมควรชีวิตคนเราผมจำได้ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมก็จะใส่รองเท้ามาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับวันใดที่ขาดมันเนี่ยเราลองไปเดินดูเราจะรู้สึกว่ามันเจ็บมันรู้สึกไม่ราบรื่นในการเดินแล้วผมก็เลยถ้าเราทำรองเท้าได้ดีนะคนได้ใส่ไปไม่เจ็บนะได้เดินอย่างมีความสุขผมก็มีความสุขไปด้วยครับที่คิดนะครับเคยเป็นอย่างนั้นมาก็เลยมองในมุมนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปที่ร้านมอเตอร์ไซค์ไทรอัมนะครับปิดไบค์รังสิตนะครับ